ด้วยผลการศึกษาปัจจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงการออกแบบเบื้องต้นโครงการก่อสร้างสนามบินมุกดาหารพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนจังหวัดมุกดาหารแทนจากทุกภาคส่วนที่ตั้งใจมาและฟังวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านมาวันนี้คืออยากจะมาฟังข่าวดีว่าผลการศึกษาจะเป็นยังไงผมไม่เชื่อว่าไม่มีใครอยากได้สนามบินถ้าไม่อยากได้ผมไม่มาแล้ววันนี้ใช่ถูกต้องไหมขอสนามบินนะครับเพราะคงจะไม่เหมาะสมแต่ว่าคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมเห็นชอบให้มีการเซ็นสัญญาจะมาถึงมุกดาหารและไปนครพนมแน่นอนนะครับอันนี้งานของท่านด้วยนะครับหรือว่าจะให้ทางจังหวัดช่วยนะครับซึ่งคิดว่าถนนอันนี้จะคงจะมาก่อนคราวนี้สำหรับสนามบินนะครับที่จริงนะครับเรื่องดูการพัฒนาการท่องเที่ยวดูดีนะครับผมต่างๆก็เยอะที่เห็นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นความที่มาในการพัฒนาโครงการทะเบียนเศรษฐกิจของตะวันออกตะวันตกตัวอีเวกนะครับของไปเชื่อมทะเลจีนใต้ประเทศเวียดนามสามตัวนะครับมาพัฒนานะครับซึ่งสามตัวนี้จะต้องมาพัฒนาคือเรียกว่าสามต่างตามที่ทางผู้การธนาคารเรียนต้นนะครับค่อนข้างจะต่างครับสนามบินไทยพอร์ตครับแต่เราที่เราต้องเป็นสี่เหลี่ยมเรียกว่าสี่เหลี่ยมคือท่าสี่เหลี่ยมท่ากว้างประมาณ1 กิโลเมตรยาวประมาณ4-5 กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะได้แสดงความคิดเห็นถึงข้อเสนอแนะ